ครับต่อไปเราพูดถึงการแพร่นะครับเข้าไปใน falling film falling ก็คือแปลว่าตกมะ film ก็คือเป็นฟิล์มบางๆเพราะฉะนั้นของเหลวก็คือไหลนะครับลงมาแบบฟิล์มบางๆเหมือนตัวอย่างนะครับโมเมนตัมบาลานซ์ที่อาจารย์ทำให้ดูอันแรกครับสมมติว่าเรามีนะโอเคแล้วก็จะมีของเหลวไหลลงมาเป็นฟิล์มบางๆนะครับตัวนี้ถ้ามันเป็นท่อนะครับก็จะเป็นไหลเป็นฟิล์มบางๆเข้าไปในท่ออันนี้อันข้อดีของฟิล์มก็คือถ้ามีการถ่ายโอนความร้อนถ่ายโอนผ่านฟิล์มมันก็จะได้ดีกว่าว่ามันเป็นฟิล์มแค่บางๆพื้นที่แค่ความหนามันบางมากเพราะมันก็ถ่ายโอนเข้าไปได้เร็วแมสก็เหมือนกันก็ถ่ายโอนเข้าไปได้เร็วกว่านั่นเองอันนี้คือข้อดีของฟิล์มเพราะนั้นในอุตสาหกรรมที่เราใช้ก็จะเป็น falling film evaporator นะครับการระเหยโดยแบบ falling film เพราะนั้นเมื่อมันได้ความร้อนมันก็จะระเหยได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นฟิล์มบางมากนะครับการถ่ายโอนความร้อนมันก็ไปได้ดีไปได้เร็วนั่นเองหรือว่าจะเป็น falling film reactor กรณีที่มันต้องมีการแพร่เข้าไปในฟิล์มมันก็เกิดประหยัดเหมือนเมื่อกี้ถ้ามีการ absorption ถ้าเป็นแบบฟิล์มบางๆถูกไหมถ้าเซตมันบางมากๆมันก็จะถ่ายโอนแก๊สเข้าไปใน liquid ได้ง่ายนั่นเองครับประหยัดก็เกิดทั่วถึงได้ง่ายนั่นเองเพราะนั้นสมมติฐานที่เราใช้ในการตัวนี้ก็คือตัวแก๊สที่แพร่เข้าไปในฟิล์มนะครับนะการไหลเป็นการไหลแบบฟิล์มเป็นลักษณะลามินานะครับแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเอ็นเอฟเฟกต์ที่อาจารย์บอกนะครับนะทางเข้าทางออกไม่มีผลเพราะฉะนั้นความข้นหรือว่าอัตราการไหลหรือความเร็วก็จะเท่ากันตลอดความยาวนะครับความสามารถในการละลายของแก๊สเข้าไปในลิควิดก็คงที่นะครับนะไม่แปรเปลี่ยนเมื่อระยะทางเปลี่ยนหมายในแนวแกนแซดจะอยู่ตรงไหนของแซดอยู่ตรงไหนของท่อซูตี้ก็เท่ากันนี่คือสมมติฐานเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตัว diffusion นะครับเราก็จะมีฟิล์มตัวนี้เป็นตัวอย่างของฟิล์มเนาะอันนี้เป็นของแข็งเป็นชั้นของแข็งเป็น support อันนี้เป็นเนื้อของเหลวเนาะที่ไหลเป็นฟิล์มนะครับก้อนนี้นะครับเนื้อของเหลวที่ไหลเป็นฟิล์มแล้วลากเป็นลักษณะของทรงเหลี่ยมถูกไหมนะครับเป็น rectangular coordinate นะแล้วก็ลักษณะการไหลนะครับจุดตรงนี้ความเร็วเป็นศูนย์เพราะว่ามันติดกับของแข็งที่อยู่กับที่ดังนั้นความเร็วเป็นศูนย์อันนี้ก็จะเป็น Vmax ความเร็วสูงสุดของฟิล์มถูกไหมนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีสารนะครับสีแดงสีเหลืองก็จะมีการดิฟฟิวเข้าไปนะครับดิฟฟิวเข้าไปมีทั้งในแนวแกนนี้นะครับกับในแนวแกนนี้นะครับเราเซต x นะครับกับ z เนาะอันนี้เป็นในแนวแกน x ในแนวแกน zอันในแนวเข้ามานะครับหาของแข็งเป็น x แนวไหลลงเป็น z ถูกมั้ยนะครับมันก็จะมีการถ่ายโอนทั้งในแนวแกน z กับในแนวแกน x แนว x คือความหนาของฟิล์มนะครับความหนาของฟิล์มอันถ้าเราทํา mass balance มันก็จะมีฝักในแนวแกน x นะครับฝักในแนวแกน z เพราะฉะนั้นเข้า x ออก x เข้า z ออก z หรือว่านี้ไม่มีปฏิกิริยาเนาะถ้าเราพิจารณาระบบที่ไม่มีปฏิกิริยาเทอมเดทออปเปอเรชันก็จะเป็นศูนย์นะครับสถิติเป็นศูนย์เพราะเรามีเฉพาะแมสทรานสเฟอร์แนวแกน x กับแกน z นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนาะนะครับเราทำเชลตัวนี้เต็มความยาวนี้เนาะครับแต่มีเดลต้า x กับเดลต้า z โอเคเพราะฉะนั้นเราก็ w คูณกับเดลต้า zอันนี้ก็คือ W นะครับก็คือ W ก็คือความยาวแนวนี้แล้วก็ Delta Z ก็คือตัวนี้ถูกไหม Delta Z นะครับ W ก็คือความยาวตรงนี้โทษทีนะครับอันนี้คือ W นั้น W คูณกับ Delta Z คืออะไรเอ่ย W คูณกับ Delta Z ก็คือในแนวแกน X ถูกไหมนะครับอันนี้คือแนวแกน X นะครับเราก็คือ W คูณกับเดลต้าซัดก็คือพื้นที่ทั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแม้ก็คือหน้านี้นะครับต่อไป W คูณเดลต้า x ก็คือหน้านี้ในแนวแกนซัดถูกไหมไหลลงนะครับไหลลงไหลขึ้นนะครับเอาไหลลงนะครับเข้าที่ซัดออกที่ซัดกับเดลต้าซัดก็คือเทอมนี้นั่นเองเราก็หารด้วย W เดลต้า x เดลต้าซัดเราก็ได้เป็น dN x 1 by dx บวก dN z 1หารด้วย dz ในแนวแกน x กับในแนวแกน z 1ก็คือแก๊สที่แพร่เข้าไปในนั่นเองนะครับแก๊สที่แพร่เข้าไปนี่คือที่จริงมันเป็นลบถูกไหม
นี่ก็คือลบ dn by dx นะครับ n 1ก็ได้นะครับแนวแกน x บวกด้วย d ลบนะครับมันเป็นลบ n z 1 by d z เท่ากับอาจารย์ใช้ตัวสัญลักษณ์ partial differential equation เพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันของ x ถูกไหมมันเป็นบวกเพราะเราเอาเครื่องหมายลบมาคูณด้านนี้มาหารศูนย์มันก็กลายเป็นบวกถูกไหมตอบเหมือนกันนะครับอันนั้นคือสมการ first order นะครับPDE นะครับ mass transfer ในแนวแกน x mass transfer ในแนวแกน z เราพิจารณาว่าเราไม่มี reaction นะก่อนอย่างนี้ถ้ามันมีก็ไม่เป็นไรแต่นี้เราบอกพิจารณาเคสง่ายสุดก็คือยังไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ fixed law นะครับ binary นะครับ mixture of fixed law ก็คือแทน nx 1กับ nx 2นะครับ nx 1นะครับก็คือการแพร่ในแนวแกน xนะก็จะเป็นลบ d 1 2 d c 1 by dx บวกกับ x 1 n x 1 n x 2นะครับนะเราบอกว่าแก๊สละลายเข้าไปในลิควิดน้อยมากนะครับเนื่องจากมันเข้าไปในแนวแกน x หมายเป็นการแพร่เข้าไปในแนวแกน x นะครับเพราะนั้นแก๊สก็คือแพร่เข้าในแกนพอมันละลายน้อยมาก x 1ก็มีแค่ประมาณส่วนว่าเทอมนี้ก็ตัดไปได้นั้น n x 1ก็เหลือแค่เทอมนะครับอันนี้คือ n x 1นะต่อไปNZ1 คือในแนวแกน Z ในแนวแกน Z ก็จะมีเทอมตัวนี้นะครับแล้วก็เทอมนี้นะครับนะ X1 NZ1 บวกด้วย NZ2 นะครับครับอันนี้ในแนวแกน Z มันก็จะมีทั้ง2เทอมนะครับเพราะงั้นเพราะเราไม่สามารถตัดเทอมใดตัวหนึ่งออกได้เพราะฉะนั้นในแนวแกน Z ก็จะใช้ตัวเต็มเพราะฉะนั้นเราก็ใช้นิยามของโมลาร์ฝักถูกไหมโมลาร์ฝักของ Z1 ก็คือ C1VZ1 Z2 ก็คือ C2VZ2 มันเราก็แทน2อันนี้กลับเข้ามาอันนี้กลับเข้ามานะครับอันนี้จะเป็น C1VZ1 บวกด้วย C2VZ2 ถ้าเราคูณ total concentration ทั้งข้างบนและข้างล่างถูกไหม C1 บวก C2 C1 บวก C2 นี่คือ total concentration นะครับนะครับจากตัวนี้เราทราบว่า C1VZ1 บวก C2VZ2 กันด้วย C1 บวก C2 มันคือ VZ นะครับเพราะนั้นเราแทนตัวนี้ด้วย VZ นะครับแทนด้วย VZ ก็จะกลายเป็น X1 คูณ C1 บวก C2 C1 บวก C2 คืออะไรครับก็คือ C เพราะนั้น X1 คูณ C ได้อะไรครับก็ได้ C1 นั่นเองหมายเพราะนั้นสมการมันก็จะสั้นลงมันเทอมนี้ก็เทอมอะไรครับเทอมของการโฟลว์นั่นเองนะครับก็จะเป็น VZ คูณกับ C1 เพราะนั้นความเร็วในแนวแกน Z อันนี้ต้องทำอะไรครับอันนี้ต้องทำโมเมนตัมบาลานซ์ซึ่งเราทำมาแล้วครับตัวอย่างแรกเลยการไหลผ่านฟิล์มในแนวเอียงถ้าเราแนวตั้งโลจีคอสก็หายไปถูกไหมถ้าเราจำได้นะเทอมโลจีคอสก็หายไปเพราะฉะนั้น NZ2 เราก็เอาค่านี้แทนเข้าไป NZ นะครับ NXเรารู้แล้วว่าเทอมข้างหลังเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็แทนแต่ละตัวเข้าไป nz 1 nz 2นะครับ ตัวนี้เราประมาณเพิ่มเติมเราเทียบระหว่างตัว diffusion กับนะครับตัว convection หรือว่าตัว flow นะครับตัว flow ก็จะมีค่ามากกว่าในแนวแกน z เนาะเรามีเทอมนะครับ fiction ก็คือ diffusion ตัวนี้เป็นเทอม diffusion กับเทอม convectionหมาย2เทอมเนาะนะครับแล้วถ้าเราเทียบในแนวแกน Z ในแนวแกน Z เนื่องจากการไหลมันไหลลงในแนวแกน Z เพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบขนาดของ diffusion ตัวนี้กับ convection ตัวนี้น่าจะมากกว่านะครับมากกว่ามากๆเพราะเราสามารถตัดเทอมแล้วออกไปได้เราใช้คำหมายว่าประมาณนะเพราะว่าเราสามารถประมาณได้ว่าตัว VZ C1 มากกว่าเทอมนี้ได้เพราะว่าตัวนี้มันในแนวแกน Z ซึ่งสมเหตุสมผลเพราะในแนวแกน Z ก็จะมี flow เป็นตัวหลักถูกมั้ยในแนวแกน Xก็จะมี diffusion เป็นตัวหลักนะครับ diffusion เป็นตัวหลัก diffusion คือความแตกต่างของความเข้มข้นเคลื่อนที่จากบริเวณที่ความเข้มข้นสูงไปยังบริเวณที่ความเข้มข้นต่ำส่วน flow ก็เคลื่อนที่จากบริเวณที่ flow สูงไปยังบริเวณที่ flow ต่ำเพราะฉะนั้นข้างบนก็สูงข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้น nz ก็จะมีเทอมของ flow มากกว่าส่วน nx ก็มีเทอมของ diffusion มากนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็แทนอันนี้เข้าไปอันนี้เข้าไปนะครับ
นะเราก็จะได้ลบ d 1 2นะครับ d กำลัง2 d 1 d x กำลัง2บวกด้วย v z ถูกไหมเราแทนด้วย v z นะครับ v z ไม่เป็นฟังก์ชันกับ z แล้วก็ดึงออกมาข้างนอกแต่มันเป็นฟังก์ชันกับแกน x มานี้เราเห็นว่าความเร็วในแนวแกน x มันเปลี่ยนไปแต่แกน z ก็จะเป็นรูปร่างเดิมครับเพราะฉะนั้นเรา v z ออกก็จะกลายเป็น dc 1 by d z เท่ากับ0หมายแล้วก็ย้ายข้างสมการเราได้สมการนี้ออกนะครับนะเราได้สมการนี้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกเราต้องหาก็คือเราต้องหา v z ซึ่งเราเอาของเดิมที่เราทำมาแล้วได้เลยถูกไหมนะครับเราเอาของเดิมที่เราทำมาแล้วได้เลยเราจะทำใหม่ไม่ว่ากันก็คือทำโมเมนตัมบาลานซ์นะครับเราจะเห็นว่าสมการมันจะลักษณะคล้ายๆกันถ้าเป็นที่เราทำตอน heat balance equation ถ้าเป็นการไอโอนใน cylindrical solid ทำการรูปแบบนี้ถูกไหมในการไหลในท่อนะครับการไหลในท่อแล้วก็เราก็จะได้ถ้าเป็นแบบเครดสมการก็จะเป็นรูปแบบนี้เราเห็นว่าสมการมันจะใกล้เคียงกันอันนี้เป็นไหลในท่ออันนี้ไหลแบบเครดถูกไหมแล้วสมการก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นอาจจะคำตอบมาจากตัวheat transfer หรือการไหลในท่อได้นะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเห็นเพราะฉะนั้นเรามาดูสมการที่เกี่ยวข้องเรามีสมการอนุพันธ์เทียบกับ x 2เทียบกับ z 1ก็ต้อง3เงื่อนไขใช่มั้ยนะครับต้อง3เงื่อนไขเพราะฉะนั้นเรามาดูเงื่อนไขที่ z เท่ากับ0 z เท่ากับ0คืออะไรครับก็คือตัวนี้ที่ตำแหน่งนี้ถูกมั้ย z เท่ากับ0 c 1คือ0ข้างบนเลยยังไม่มีการแพร่เพราะมันแพร่เข้ามาในแนวแกน x เพราะฉะนั้นเริ่มต้นตรงนี้เพิ่งจะเกิดการไหลลงมาเพราะฉะนั้นความเข้มข้นยังเป็น0อยู่นะครับอันที่ z เท่ากับ0ตรงนี้ความเข้มข้นเป็น0ที่ x เท่ากับ0ล่ะ x เท่ากับ0ก็คือบริเวณนี้บริเวณผิวของลิควิดที่สัมผัสกับแก๊สมันก็คือ c10 ซึ่งเราบอกว่ามันคือ solubility ของแก๊สที่ละลายเข้าไปในนะครับเนาะแล้วก็ x เท่ากับ0กับx เท่ากับเดลต้าเหมือนกันเราใช้เงื่อนไขที่อันนี้มันเป็นผนังของแข็งที่แมสไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ฝักก็เป็น0มาพูดง่ายก็คือ dc1 by dx เท่ากับ0นั่นเองก็คือแมสฝักเป็น0นะครับนะ x เท่ากับเดลต้าเพราะนั้นพวกมวลหรือพวกอะไรต่างๆไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านผนังของแข็งนี้ไปได้เพราะนั้นก็จะมีเงื่อนไขอยู่3เงื่อนไขในการแก้ PDE ตัวนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณากรณีง่ายที่สุดเราบอกว่าช็อตคอนแทคไทม์ช็อตแปลว่าสั้นคอนแทคว่าสัมผัสเวลาก็คือการสัมผัสในระยะเวลาสั้นๆหมายความว่าตัวสารละลายของเราแพร่เข้าไปแค่ในระยะทางสั้นๆนะครับคือแพร่เข้าไปในระยะทางเพียงสั้นๆนะครับตัวช็อตคอนแทคไทม์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าช็อตคอนแทคไทม์เราก็สามารถแทนตัวvelocity ได้เป็น v max เพราะมันแพร่เข้ามาแค่บริเวณใกล้ๆกับขอบตรงนี้เพราะบริเวณตรงนี้ความข้นต่างๆมันก็ vary ตามความเร็วที่เป็น maximum ถูกไหมเพราะนั้นถ้าเราใส่ vz เป็นฟังก์ชันของ x สมการของเรามันก็จะซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันของ x มันขึ้นอยู่กับตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเราบอกว่าตรงนี้เป็น v max ถ้าเป็น v max ก็คือมันเกิดอยู่แถวๆนี้แล้วสีแดงมันแพร่เข้ามาแค่ใกล้ๆกับ surface liquid gas เพราะฉะนั้นตรงนี้ v ก็เข้าใกล้ v maxโอเคสมการมันก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้น v ก็จะเป็นค่าคงที่มานะครับอันนี้เรียกว่าช็อตคอนแทคเวลาที่สัมผัสกันสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็สัมผัสกันแค่ใกล้ๆกับผิวเพราะฉะนั้นสัมผัสแค่บริเวณนี้เพราะฉะนั้นความเร็วบริเวณนี้เราก็ประมาณให้เป็น v นะนั่นเองมันก็จะเป็นค่าคงที่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเงื่อนไขขอบเขตก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนเดิมแต่ที่ x เท่ากับเดลต้าเนื่องจากมันเป็นช็อตคอนแทคไทม์มันก็จะมองเดลต้าเป็นอินฟินิตี้แล้วแหละตอนนี้มองว่ามันไกลมากเพราะมันเข้ามาแค่นิดหน่อยเดียวเองเพราะฉะนั้นตัวเดลต้าก็โหอยู่อีกไกลเลยหมายเพราะฉะนั้นมันก็มองเดลต้าเป็นอินฟินิตี้นะครับนะสำหรับข้อนี้ถ้าเราเทียบตัวนี้เนาะกับ
unsteady state ตัวนี้นะครับ transient หรือ unsteady state ของ heat transfer ซึ่งเราเคยทำมาแล้วนะครับเราเห็นว่าเงื่อนไขมันคล้ายๆกันแต่นี้เป็นซัดเท่ากับ0 C1 คือ0นี่เป็น T0 T เท่ากับ T0 X เท่ากับ0 X เท่ากับ infinity นะครับเราจะใช้วิธีการคล้ายๆกันนะครับนะสมการของตัวนี้คำตอบมันก็คือรูปแบบนี้ถูกไหมนะครับนะคำตอบคือรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะล้อเลียนคำตอบมาได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้น T0 คราวนี้ก็เป็น T0 TS อันนี้ก็เป็น TS ของเราอันนี้ก็เป็นอะไรครับ C10 อันนี้0ถูกไหมนะครับ C1X 0เลือกฟังก์ชัน X ส่วนด้วย square root 4 alpha T นะครับตัว alpha ก็คือ D12 ส่วนด้วย Vmax แล้วก็ Z หมายเพราะนั้นก็จึงกลายประมาณเป็น4 D12 Z Vmax ส่วนดีนะครับเนาะ T ก็คือ Z ถูกไหมนะครับของเรามี Vmax ด้านนี้ด้วยแล้วก็ย้ายไปนั่นเองย้าย Vmax ไปหาก็คือแอลฟาส่วน2 Vmax นะครับงั้นสมการมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับ C1 ลบ C1 ก็เท่ากับ C10 ลบด้วยเทอมนี้อันนี้ก็คือความเข้มข้นนะครับเนาะของ C10 วิธีการก็เหมือนกับที่อาจารย์ทำตอนใน heat transfer ซึ่งอาจารย์ทำให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเช็คอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำให้ดูวันจันทร์แล้วกันนะครับแต่ในอาจารย์จะพูดไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับวิธีนี้อาจารย์พูดไปแล้วแหละนะครับในตอนเราทำตัว unsteady state นะครับ heat transfer ซึ่งเราอาจารย์ทำให้ดูในรายละเอียดแล้วว่าคำตอบออกมาเป็นรูปแบบเป็นคำตอบจะเป็นรูปแบบเดียวกันครับ C1 เท่ากับ C10 น้องเราก็ย้าย C10 ด้านนี้นะครับย้ายไปคูณแล้วก็1ย้ายไปบวกนะครับเราก็ได้คำตอบนี้ออกมานะครับได้คำตอบนี้ออกมาเพราะนั้นความเป็นโคตรนะครับของแก๊สที่แพร่เข้าไปยัง falling film ตัวนี้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะตามสมการนี้นะครับเป็น error function นะครับอันนี้ยามของ error function อาจารย์ก็พูดไปแล้วนะครับ error function เราน่าจะจำได้เนาะนะครับนะ โอเคครับมันก็คือ1ส่วนนะไม่เคยจำได้ไม่เป็นไรอาจารย์โทษดีพี่นะครับโอเคนะครับ error function x เท่ากับ2ส่วน square root pi เนาะนะครับ integrate 0ถึง x dx e ลบ x กำลัง2 dx หรือ e ยกกำลังลบ x กำลัง2อันนี้เป็นนิยามของ error function นะครับโอเคนะครับงั้นถ้าเราต้องการหาฝักที่ x เท่ากับ0ก็คือฝักที่มันสัมผัสกับแก๊สหรือไม่ลิควิดกับแก๊สที่เท่ากับ0แล้วก็ดิฟสมการนี้แล้วก็เซต x เท่ากับ0นะครับนะแล้วก็ดิฟสมการนี้เพราะฉะนั้น dc1 by dx งั้น c10 คงที่ก็จะเป็น c10 ดิฟสมการนี้เทียบกับ xนะครับดิฟสมการนี้เทียบกับมัน DC10 นะครับแล้วก็ดิฟเออร์เลอร์นะครับดิฟ1ก็ได้0อยู่แล้วต่อไปนะครับก็เป็นลบ C10 D by X error function ของ X ส่วนด้วยเทอมนี้นะครับเนาะถ้าเรามองเทอมนี้ให้เป็นก้อนเล็กๆก็คือ D eta แล้วกันกับเทอมนี้เพราะฉะนั้น D error function eta นะครับก็จะเป็น D eta by X มา นะ D eta by X เพราะฉะนั้นเราก็ดิฟ DC1 F by X ก็เท่ากับเทอมนี้มานะครับเนาะ DC1 Y เท่ากับเทอมนี้ตัวหรือว่า eta มันคือเทอมเพราะฉะนั้นเราได้เทอมนี้ออกมาแล้วก็ทำแทนอะไรครับแทนชัดเท่ากับ นะครับเดี๋ยวนะทำที่ X เท่ากับ0ก็คือชัดเท่ากับ0หมายแล้วแทนชัดเท่ากับ0นะครับเพราะนั้น DC1 by DX นะครับก็เท่ากับ x กำลัง2ส่วนด้วย z อ่านด้วย vmax นะครับเราแทน x เท่ากับ0นะครับแทน x เท่ากับ0นะครับเทอมนี้มันก็กลายเป็น1ถูกไหมก็คือ e ยกกำลัง0เพราะฉะนั้น n1 ที่ x เท่ากับ0ก็ได้คำตอบคือตัวนี้นั่นเองอันนี้ก็คือ math fact นะครับ math fact ที่ surface ของ liquid gas interface นะครับของ liquid and gas interface
ครับต่อไปอันนี้คือนะครับ mass transfer rate นะครับเนาะอันนี้เป็นที่เราทำมาเมื่อกี้ต่อไป mass transfer rate ก็คือ m 1ก็คือ mass rate นะครับนะ mass rate w ก็คือความหนาของตัวนี้นะครับ w คูณกับ delta z พูดง่ายๆนะครับก็คือ mass transfer rate คูณกับ mass flux ถูกไหมเพราะว่า mass flux มันคือโมลาร์ต่อพื้นที่ตัวนี้ถูกไหมตัวที่หนึ่งก็คือ wคูณกับเดลต้าแซดนะครับเพราะนั้นก็อินทิเกรต w n x กับ0 d z ที่0ถึง l นะครับเพราะนั้นเราก็แทนตัวเทอมนี้เข้าไปนะครับเทอมนี้เข้าไปแล้วก็อินทิเกรตเนาะอันนี้อินทิเกรตเทียบกับ z มันก็คืออินทิเกรตอะไรครับเทอมนี้คงที่มันคืออินทิเกรต z ยกกำลังลบ1ส่วน2นั่นเอง d z มานี่เราอินทิเกรตได้เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็น z ยกกำลังลบ1ส่วน2บวก1หารด้วยลบ1 2บวกนะครับเพราะนั้นเราก็ได้ mass rate เป็นการนี้ถูกไหมนะครับ ต่อไป average molar flux ก็เท่ากับเอา mass rate หารด้วยอะไรครับหารด้วยพื้นที่ทั้งหมดนะครับ w คูณ l หมายนี่คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับถ้า w คูณ delta z ก็คือพื้นที่เฉพาะนะครับ shell พื้นที่ทั้งหมดของระบบของเราก็คือตัวนี้มันเราก็ได้เป็น average นะครับ molar flux เนาะ average molar flux.นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว falling field นะครับว่าเราสามารถพิจารณาหาความเป็นข้นหรือว่าโมลาร์ฝักยังไงเพราะนั้นความเป็นข้นที่ได้ก็จะเป็นสมการนี้ความเป็นข้นจะแปรผันไปตามแกน x กับแกน z หรือว่าอันนี้มันมี2นะครับถ้าในแนวแกน x ก็จะมี diffusion เป็นหลักในแนวแกน z ก็จะมี convection เป็นทำไมบอกว่า convection ตัวนี้ flow ค่อนข้างสำคัญว่ามันไหลลงนะไหลลงในแนวแกน x ส่วนใหญ่ก็การแพร่ของแก๊สเข้าไปนะครับเราก็สามารถคำนวณหาความเข้มข้นณจุดใดๆต่างๆตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องการหาโมลาร์ฝักนะครับอัตราการถ่ายโอนมวลนะครับที่เซอร์เฟซของแก๊สกับลิควิดตรงนี้มันก็คือ n 1ที่ x เท่ากับ0สรุปแล้วคำตอบคือตรงนะครับนะหรือต้องการหา mass rateครับเราก็ได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือนะครับครัวคำตอบของเราเห็นเนาะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะแสดงวิธีทำอย่างความมีเวลาเนาะแสดงวิธีทำว่าเราได้คำตอบออกมาเป็นเลือกฟังก์ชันตัวนี้คำตอบตัวนี้มาจากไหนนะครับซึ่งอาจารย์ทำให้ดูแล้วแหละตอนเราทำฮิตทรานสเฟอร์นะครับแต่อาจารย์จะทำให้ดูอีกนี่กรณีอาจารย์ใช้วิธีลาปลาสทรานสฟอร์มนะครับอาจารย์คงต้องเปิดนะโน้ตก่อนโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสมการของเราก็คือ d 1 2ถูกไหมนะครับ d 1 2คูณกับ d กำลัง2 c 1 by dx กำลัง2เท่ากับ v max นะครับ d c 1 by d z เนาะเรามีเงื่อนไขนะครับBC อันที่1ก็คือ x เท่ากับ0นะครับ C1 เท่ากับ C10 อันที่2นะครับ x เท่ากับเดลต้าหรือเรามองว่ามันเป็นอินฟินิตี้เพราะเราใช้วิธีช็อตคอนแทคไทม์นะครับอันนี้เราใช้กรณีช็อตคอนแทคไทม์ถูกไหมเพราะฉะนั้น x ก็จะมองเดลต้าเป็นอินฟินิตี้นะครับ C1 ก็เท่ากับ0นะครับอันที่3 z เท่ากับ0นะครับ c 1เป็น0เพราะว่ายังไม่มีความเป็นข้นอะไรขึ้นมานะครับเนาะเช่นเดียวกันมันก็จะมอง z เท่ากับ l เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้น c 1ก็มีค่าเท่ากับ c 1ก็จะเท่ากับความเป็นข้นหรือ solubility นั่นเองนะครับเนาะเงื่อนไขตอนนี้มันก็เท่ากับ c solubility เห็นนะเพราะนั้นถ้าอาจารย์จะใช้สมการนี้นะครับให้โดยวิธีลาปาสนะครับเนาะเราเทคลาปาสเพราะฉะนั้นสมการนี้อาจารย์ขอเอา d 1 2กับ v max นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้เป็นเบต้าเท่ากับ d 1 2หาร v max เนาะมันจะได้สั้นๆเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเบต้า d กำลัง2 c 1ส่วนด้วย dx กำลัง2เท่ากับ d c 1ส่วนด้วย d z นะครับ
อ๋อทางอาจารย์ก็เทคลาปาสทั้งสองข้างแล้วกันครับเทคลาปาสนะครับ DC 1 by DZ เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็นเบต้า D กำลัง2 C 1 bar by DX กำลัง2นี่เป็นลาปาสฟอร์มนะครับเนาะลาปาสฟอร์มอันเทคลาปาสของอนุพันธ์อันดับ1นะครับเราอาจารย์เคยบอกไปแล้วมันก็คือนะครับ S transform C 1 bar ลบกับ C A 0นั่นเองนะครับเนาะโทษทีเป็น C 1 0ถูกมั้ยนะครับก็คือความข้นเริ่มต้นหรือความข้นที่นะครับชัดเท่ากับศูนย์หมายความข้นที่ชัดเท่ากับศูนย์นะครับแดงเท่ากับศูนย์โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้ออกมาแต่เราทราบว่าตัวนี้เป็นนะเดี๋ยวโทษที c z ศูนย์เนาะนะครับ c z เท่ากับศูนย์นะครับซึ่งมันก็คือศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็นเบต้า d กำลังสอง c หนึ่งบาร์ส่วนด้วย dx กำลัง2เท่ากับ s c 1บาอันนี้เป็นเทอมของลาปลาสนะครับ transform นะตัวลาปลาส transform นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แก้สมการเนาะก็กลายเป็น d กำลัง2 c 1บาส่วนด้วย dx กำลัง2นะครับเท่ากับ s ส่วนเบต้า c 1บานะครับ s ส่วนเบต้า c 1บาหรือพูดง่ายๆคือได้สมการ d กำลัง2 c 1บาby dx กำลัง2ลบ s ส่วนเบต้าเป็น c 1บาเพราะฉะนั้นสมการนี้เราก็คุ้นๆถูกไหมนะครับเราจะทำเลยหรือว่าอาจารย์อาจจะเซตตัวใหม่เนาะให้กลายเป็น d กำลัง2 c 1บา by dx กำลัง2ลบให้เป็นแลมด้ากำลัง2 c 1บาเท่ากับ0นะครับแลมด้ากำลัง2ก็คือ s ส่วนเบต้าแล้วกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธี method of characteristic นะครับที่เราเคยทำมาเมื่อกี้นะครับเราก็เซตคำตอบเป็นทั่วไปเราจะบอกว่าเราเซตให้ CA C 1 bar ก็เท่ากับ E ยกกำลัง SX ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้น D C 1 bar by DX ก็เท่ากับs e ยกกำลัง s x d กำลัง2 c 1 bar by d x กำลัง2ก็เท่ากับ s กำลัง2 e ยกกำลัง s x เนาะเราก็แทนกลับเข้าไปในสมการนี้ก็จะกลายเป็น s กำลัง2 e ยกกำลัง s x ลบแลมด้ากำลัง2 e ยกกำลัง s x เท่ากับ0ถูกไหมอันนี้ตัดเพราะมันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า s นะครับมีค่าเท่ากับบวกลบแลมด้านั่นเองนะครับถูกไหมบวกลบแลมด้าจะเป็นลบหรือเป็นบวกก็ได้เพราะมันยกกำลัง2ก็ได้มีค่าบวกเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มี2คำตอบเพราะอาจารย์ก็สามารถบอกได้ว่า g 1บาร์เนี่ยเป็นได้2คำตอบก็คือ e ยกกำลังแลมด้า x บวกด้วย e ยกกำลังลบแลมด้า x นะครับหรือเราจะบอกว่าเป็นแลมด้า1กับแลมด้า2ก็ได้ถูกมั้ยแลมด้า1กับแลมด้า2ก็ต้องมีค่าคงที่คูณเข้าไป2ค่าอันนี้คือ general equation ของ c 1บาร์หรือว่า c 1บาร์ก็คือลาปลาสของ c 1ครับมันเทคอยู่ในรูปของลาปลาสนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใกล้แล้วเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบทั่วไปเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเงื่อนไขที่เราจะใช้เนาะนะครับอันแรก x เท่ากับ0นะครับ c 1ก็เท่ากับ c 1 0ถูกไหมนะครับ c 1 0เพราะฉะนั้น c 1บาร์เท่ากับเท่าไหร่ลาปลาสของ c 1ก็เท่ากับ c 1 0ส่วนด้วย s นั่นเองนะครับเนาะอันนี้เป็นลาปลาสของ c 1อันนี้เงื่อนไขที่1เงื่อนไขอันที่2 x เท่ากับอินฟินิตก็คือเท่ากับเดลต้านั่นแหละนะครับ c 1เท่ากับ0ถูกไหมเพราะฉะนั้น c 1บาร์ก็คือ0ลาปลาสก็คือ0นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราใช้เงื่อนไขแค่2ตัวนี้ก็พอป้อนเป็นรูปของ x ไม่ใช่ z ถูกไหมนะครับอันถ้าเราใช้เงื่อนไขข้อที่ID ข้อที่2ก่อนนะครับข้อที่2คือ x เท่ากับอินฟินิต c 1 bar เป็น0เพราะฉะนั้น
การนี้เป็น0ถูกไหมเท่ากับ AE ยกกำลังอินฟินิตบวก BE ยกกำลังลบอินฟินิตเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับอินฟินิตถูกไหม A คูณกับอินฟินิตบวกด้วย B ส่วนด้วย E ยกกำลังอินฟินิตซึ่งเทอมนี้ก็คือ0ถูกไหมเพราะว่าตัวเลขข้างล่างมันเยอะมากเนาะเพราะฉะนั้น0เท่ากับอินฟินิตบวก0เพราะฉะนั้นแน่นอน A ต้องบังคับให้เป็น0มีอยู่ทางเดียว A ต้องเป็น0สมการนี้ถึงจะเป็นจริงเพราะมัน0เท่ากับอินฟินิตบวก0เพราะฉะนั้น A ต้องเป็น0 A เลยต้องบังคับให้เท่ากับ0โอเคเนาะ A เป็น0สมการของเราเหลือเท่าไหร่ครับก็กลายเป็น C 1บาร์เท่ากับ B E ยกกำลังลบแลมดาหมายสมการของเราเหลือแค่นี้แล้วก็ใช้เงื่อนไขอีกข้อหนึ่งนะครับ อีกข้อหนึ่งก็คือเงื่อนไขข้อที่1 x เท่ากับ0ถูกไหม c 1 r เท่ากับ c 1 0ส่วนด้วย s นั่นเองนะครับc 1 0 0โอเคเพราะฉะนั้นเราก็แทนตรงนี้เข้ามาในนี้ได้อะไรครับได้ c 1 0ส่วน s เท่ากับb e ยกกำลัง0ซึ่งก็คือ1ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆเลยก็คือ b ก็เท่ากับ c 1 0ส่วน s นั่นเองนะครับอันนี้เราได้ a ได้ b นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ c 1 bar ก็เท่ากับ c 1 0ส่วน s e ยกกำลังลบ lambda x อันนี้คือคำตอบที่อยู่ในรูปของลาปลาส transform แต่ไม่ใช่คำตอบของเราเนาะคำตอบของเราต้องอยู่ในรูปของ c 1ไม่ใช่ c 1บาทนะครับแล้วก็นะครับแปลงนะครับเพราะนั้นเราก็ lambda x คืออะไรเจนในรูปหนึ่งก็คือ c 1บาทเท่ากับ c 1 0ส่วน s e ยกกำลังลบ square root s ส่วนด้วยเบต้านะครับคูณกับ x ถูกไหมคูณกับ x นะครับเนาะอันนี้ก็คือของสมการเรานะครับอันนี้อาจจะเล่นสัก10นาทีนะครับไม่เป็นไรเนาะเราเข้ามาเล่นไปแล้วนะครับอาจารย์เข้ามาเล่นเราเข้ามาเล่นนะครับโอเคนะอันนี้คือคำตอบทั่วไปแต่ในรูปของอะไรครับลาปลาส transform เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเทคอะไรครับเทค inverse ลาปลาส transformลาปลาสที่เราเรียนในพายแมทหรือว่าในคอนโทรลแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นจากนิยามของลาปลาส transform inverse ของ c a bar นะครับ c 1 bar ตัวนี้เนาะเราก็ take inverse ลาปลาส transform เท่ากับ c 1 0เป็นค่าคงที่ก็ดึงออกมานะครับของเทอม1ส่วน s e ยกกำลังลบ square root s ส่วนเบต้าทั้งหมดคูณ xนะครับ inverse ตัวนี้กับ inverse ตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น inverse ตัวนี้ก็ได้ c 1เลยนะครับ0แล้วก็ inverse laplace ของ1ส่วน s e ยกกำลังลบ square root s ส่วนเบต้าส่วน x เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาตัวนี้นะครับอาจจะมีตาราง laplace เนาะต้องมีตาราง laplace ดูนะครับfrom handbook ก็ได้จะเอามาจาก handbookนะครับ from mathematics handbook เราทราบว่าตัวในสมการที่เราต้องหาเนาะเราทราบว่าตัว inverse laplace ของ1ส่วน s e ยกกำลังลบ k square root s เท่ากับ error function 4นะครับเนาะของ k ส่วนด้วย2 square root t นะครับของ square root t เนาะแต่ t ของเรามันคืออะไรครับ t ของเรามันก็คือ z นะครับเนาะ t ของเรามันคือ z เรามี z กับ x แต่ t ของเรามันคือ z นะครับในที่นี้เพราะนั้นเราต้องเทียบเคียงของเราเทียบตัวนี้กับตัวนี้ดูของเรามันเป็นลบ k square root s เพราะฉะนั้น k ของเราคืออะไรครับ k ของเราก็คืออยากรู้บ้าง xหารด้วย square root b ถูกไหมนะครับนะเพราะฉะนั้น k ก็คือ x square root b square root beta แล้วก็ z ของเรานะครับ
ก็คือ t นั้น t ก็คือเท่ากับ z เนาะนั้นคือของเรานะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ได้เลยเพราะฉะนั้น c 1ก็เท่ากับ c 1 0 invert ตัวนี้ได้อะไรครับได้ error function 4นะครับของ k ส่วนด้วย2 k คืออะไรครับ k คือ x square root b square root b ใช่มั้ย k หารด้วย square root b เนาะนะครับมันมี2ก็คูณ2เข้าไปนะครับ t ก็คืออะไรครับ square root z อ่ะเหมือนกันเนาะนะครับ k ก็คือ x ส่วนด้วย square root b 2ก็เหมือนเดิม root t ก็คือ root z นี่ก็คือคำตอบของเราถูกมั้ยนี่คือคำตอบของเรานะครับเพราะฉะนั้นตัว error function c คืออะไรนะครับ error function c แล้วก็ก็ขยายความนิดนึงนะครับก็คือ c1 เท่ากับ c10 error function c ก็คือ1ลบ error function ของตัวนี้แหละนะครับx ส่วนด้วย2 square root bz แต่คำตอบของเรามันคือนะ4ใช่ไหมเราก็เอา2กำลัง2มันก็ได้ square root อันเดียวกันนะครับ1ลบ error function ของ x ส่วนด้วย square root 4 beta z ถูกไหมนะครับ beta คืออะไรเราต้องย้อนดู beta ก็คือย้อนกลับไปเบต้าก็คือ DAB ส่วนด้วย Vmax มั้ยนะครับ D เท่ากับ D 1 2ส่วน Vmax ก็คือครับก็คือเบต้างั้นคำตอบของเราก็ได้เหมือนกันถูกไหมที่อาจารย์ทำให้ดูในสไลด์นะครับเนาะโอเคประมาณคำตอบประมาณนี้อาจารย์ทำให้ดูเนาะเราก็จะนะครับเราแก้สมการนะครับเป็น PDEเป็นแล้วนะครับโดยวิธีการเปลี่ยนจาก ODE ให้เป็น PDE ให้เป็น ODE โดยใช้ Laplace transform นะครับหรือว่าใช้ combination of variable แต่ตัว separation of variable มันซับซ้อนนิดนึงอาจจะไม่ได้พูดให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้คำตอบเหมือนกับที่อาจารย์ใส่ไว้ในสไลด์นะครับก็ใช้วิธีตัวนะครับ Laplace transform อย่าลืมว่าตัวนี้มันเป็น short contact time นะครับมันเป็น short contact time เพราะนั้น short contact time นะครับว่านี่มันแพร่เข้ามาในระยะเพียงระยะสั้นๆถูกไหมนะครับอย่างที่อาจารย์บอกมันแพร่เข้ามาในเพียงระยะสั้นเฉพาะบริเวณตัวสีแดงของเรานะครับนะแพร่เข้ามาแค่บริเวณสั้นๆนะครับบริเวณนี้บริเวณนี้เราเลยบอกว่า v ตัวนี้ก็คือ v max ก็คือ v คงที่แต่ถ้าไม่ใช่ v max เราก็ต้องใช้ v เต็มๆก็คือตัวนี้ v ที่เป็นฟังก์ชันของ z นั่นเองนะครับนะสมการตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของ xก็ t v เป็นฟังก์ชันของ x ทีนี้มันก็จะมีเทอมของ v เข้ามาอยู่ในรูปของ x ด้วยมันก็จะอินทิเกรตค่อนข้างยุ่งยากแต่ถ้าบอกว่า short contact time นะครับมันเข้ามาแค่ใกล้ๆก็คือมันละลายได้น้อยมากมันก็ละลายเข้ามาแค่ใกล้ๆกับอินเทอร์เฟซระหว่างแก๊สกับ liquid มันเราเกินประมาณว่าความเร็วเท่ากับ v max งั้น v max มันคงที่มันก็จะทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับเราก็จะแค่นี้เนาะเรามีอะไร